ื่อนได้กินเพียวเนี่ยสนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมวามจิรเกียรติสุวรรณภาพกับรายการเกษตรเพียวๆรายการที่จะนำคุณผู้ชมเข้าสู่การเรียนรู้เคล็ดลับทางการเพาะปลูกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดไหนรายการของเราจะมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับแล้วต้องบอกว่า7ปีที่ผ่านมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมผมว่าทั่วฟ้าเมืองไทยที่เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆแล้วแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่นำไปต่อยอดในการเพาะปลูกในสวนในนาของท่านเนี่ยก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จไปตามๆกันแนวทางของการเพาะปลูกนอกจากจะได้ผลผลิตที่ดีลดต้นทุนแล้วอีกอย่างนึงนั่นก็คือต้องลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายตัวเองและผู้บริโภคอีกด้วยครับฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักกับแนวทางของการเพาะปลูกที่มีเคล็ดลับจากเกษตรกรท่านหนึ่งที่บอกว่าวันนี้เนี่ยชีวิตห่างไกลจากสารเคมีลงไปเยอะพอใช้ผลิตภัณฑ์เพียวแล้วรู้สึกว่าโอ้ได้ผลผลิตดีด้วยลดต้นทุนด้วยชีวิตดีขึ้นด้วยครับขอต้อนรับนะครับลุงไกครับสวัสดีครับลุงไกครับลุงไกลจันผู้นะฮะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทตำบลอะไรนะฮะลุงฮะตำบลท่าชัยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาทลุงไกลปลูกข้าวมากี่ปีแล้วโอ้โหปลูกมาตั้งแต่ผมช่วยนับไม่ได้เลย ปลูกมาตั้งแต่ชีวิตทั้งชีวิตโตมาโอ้อยู่กับข้าวเลยตลอดอยู่กับข้าวอืมทีนี้พอมาแล้วบอกบ้านก็ทำกันมาเรื่อยจนมีลูกมีเต้าเขาแยกย้ายไปเป็นครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีทำให้มีรายได้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้วันนี้ ลูกเต้าจบอะไรมาฮะเรียนอะไรอยู่มันก็จบอะไรอยู่ธรรมดาก็เรียกว่าจบแค่ป.4แล้วมาช่วยลุงไกลไหมฮะมันได้ช่วยแล้วตอนนี้พอนั้นจบเขาก็ไปทำงานไปขายของขายอะไรกันอ้าวแล้วทำไมไม่มาช่วยลุงไกลล่ะครับเขาก็แบบไงเขาถนัดตรงไหนเขาก็ไปทางนั้นอ๋ออันนี้แล้วแต่ความถนัดกันไปถนัดเขาทีนี้พอทางนี้แล้วก็ผมก็ทำเองเลยแบบตอนนี้ไม่ต้องส่งใครแล้วนะไม่ส่งใครเลยลุงไกลทำนาเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ฮะเนี่ย4 ไร่แล้วก็มีปลูกพืชชนิดอื่นอีกด้วยมีปลูกมะละกอประมาณแล้วมะละกอด้วยสองงานได้ละอีก2 งานโอ้โหนี่แค่นี้สิ่งที่ลุงไกทำอยู่เนี่ยบอกว่าเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตมานะตั้งแต่จำความได้ก็ว่าได้นะเหมือนมะละกอนี่โอ้ครับเหมือนมะละกอที่ทำเยอะมาทำเยอะอันนี้คือทำเองด้วยใช่ไหมฮะนี่ทำเองทำเองหมดเลยทำเองหมดครับเมื่อตะก่อนนี่พอนาตู้จะทำหมดเลยนะแถวพื้นเนี่ยนะครับแต่นี่พอลูกมีเต้าก็พอลูกเต้าเขาก็จับไปใหญ่ก็หยุดไปพักนึงครับทีนี้พอนาปุ๊บลูกก็มาซื้อนายแปลงนี่ใหม่แต่นี้เมื่อก่อนไปสวดนะครับแต่นี้เขาก็มาปรับปรุงอะให้พอทำนาบอกจะให้เหนื่อยอีกแล้วจะว่าจะลูกไก่พอเหนื่อยแล้วลูกไก่ไม่คิดเกษียณบ้างเหรอโอ้โหไม่มีการเกษียณไม่มีการเกษียณต้องทำกันต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปจนมันไม่มีแรงจะทำอ่ะแล้ววันนี้มาลงแล้วเนี่ยนา4 ไร่เนี่ยนะฮะทำละ2 ปีที่ผ่านมานะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของลุงไก่แต่ก่อนที่จะถึงจุดเปลี่ยนทำนายังไงตอนนั้นก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนก็ใช้ทำนาก็ใช้สายก็มีแบบตัวทั่วไปกันนะเขาก็ลงยาอะไรยังไงทำอย่างนั้นเขามีใช้สารเคมียังไงอัดปุ๋ยยังไงก็เหมือนกันทำตามเขาไปการทำตามไปจะพอนั่นนะเข้ามันและดูจริงลงทุนมันก็ยิ่งนั่นลงมาหันใช้ชีวภาพด้วยต้นทุนสูงต้นทุนสูงไร่ๆนึงเนี่ยแปลงๆนึงเนี่ยใช้เงินลงทุนเท่าไหร่
ถ้าก่อนหน้านี้ก่อนนั้นที่ใช้เคมีใช้อะไรเยอะๆเรียกว่ารวมทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มตีเริ่มนั่นมาเลยนะอันนี้รวมค่าแรงด้วยใช่ไหมฮะค่าแรงค่ารถค่าแรงแล้วก็ตกประมาณแล้วห้าหกพันห้าหกพันต่อไร่ แล้ววันนี้เนี่ยข้าวไร่หนึ่งได้จำนวนข้าวเท่าไหร่ฮะก็ถึงเกวียนไหมแถวนี้ฮะแถวนี้มาบางเจ้ามันก็ได้บางเจ้ามันก็ไม่ได้มันสุดแท้แต่ว่ามันเป็นตาปีแต่ตาละช่วงอะข้าวที่ปลูกแล้วในช่วงเดียวกันได้หนึ่งเกวียนเกินหนึ่งเกวียนมีใช่ไหมฮะมีแล้วเขาต้องทำนายังไงเขาถึงจะได้เกวียนหนึ่งโอ้แต่การสุดยอดว่างั้นเถอะคือการลงทุนลงทุนแล้วสุดยอดต้องลงทุนโอ้โหสารพัดอะมีอะไรว่าดีเนี่ยสายลงไปต้นทุนสูงอีกข้าวนี่ก็จะไม่ให้เหลืองเลยละให้เขียวตลอดให้เขียวนี่ก็ต้องใส่ปุ๋ยดิใส่ปุ๋ยแล้วก็เขาฉีดยาเลยนะครับอาทิตย์นึงฉีดทีนึงบางทีสิบวันฉีดทีนึงโอ้โหนี่ฉีดทีมากแล้วก็มาใช้ที่ผมมาทำเนี่ยแหละครับพอไอ้รุ่นนั้นไม่เอาแล้วเพราะไอ้สารเคมีคือต้องบอกว่าอยากจะได้ข้าวดีก็ต้องลงทุนสูงลงทุนสูง1ไร่1เกวียนแถวนี้ทำได้นะครับได้แถวนี้ทำได้ได้แต่ลุงไกบอกไม่เอาคือลงทุนสูงเกินนะฮะลุงไกทำยังไงถึงได้ข้าว1ไร่1เกวียนแล้วก็ทำให้ต้นทุนต่ำลงขนาดนี้ใช้ชีวภาพเพียวนี่แหละครับครับก่อนหน้านี้เคยคิดไหมว่าแม่ฉันทำนาไปฉันทำไมจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ผมเฝ้าฝังบานานแล้วนั้นน่ะเหรอฮะฝังมานานแล้วก่อนตัดสินใจใช้จะตัดสินใจใช้อ่ะเห็นสัมภาษณ์คนโน้นก็ดีว่าดีคนนี้ว่าดีลงที่นะทำไมไม่ตัดสินใจเร็วๆล่ะฮะก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าทุกเคยใช้มาทุกตัวครับไอชีวภาพเนี่ยนะครับใช้มาทุกตัวแปลว่าก่อนหน้านี้อะไรที่ว่าดีนี่ลุงก็ใช้หมดใช้มาหมดไอ้พวกที่มีอย่างพวกบางทีเป็นแคปซูลบ้างแคปซูลบ้างบางทีเป็นผงเป็นอะไรบ้างก็ใช้หมดเลยใช้มาหมดแล้วดีไหมฮะดีไหมมันก็ดีแต่มันแบบไงมันไม่เหมือนตัวเนี้ยครับไม่เหมือนเพลียวเนี้ยเพียวเป็นยังไงครับทำให้เห็นถึงความแตกต่างได้ขนาดนั้นครับที่เคยใช้นั่นมานะพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันกว่าจะเขียวได้ก็เป็นอาทิตย์ครับไอ้นี่ก็แค่แต่พอ7วันปุ๊บเนี่ยเห็นผลตาเลยแล้วฮะมันจะค่อยๆเขียวขึ้นแล้วก็เขียวทนครับแล้วก็ต้นแข็งแล้วก็ใบเปรี้ยวอะไรไม่มีอะไรที่ควรเพียวแบบไหนก็จะติดที่แรกใช้ผงตอนแรกใช้ผงใช้ผงแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้มันเนี่ยข้าวที่ช่วงนี้มาเล่นตกทั้งคู่เลยเนี่ยทั้ง3ตัวเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่กลับกับคนอื่นนะฮะคนอื่นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากเพียว1เพียว2ก่อนและใช้เพียวผงลุงใช้เพียวผงก่อนแล้วมาใช้เพียว1เพียว2ควบคู่ด้วยควบคู่ไปด้วย3ตัวควบคู่กันเลยควบคู่ไปเลยแล้วลุงใช้แบบไหนเอาทั้ง3ตัวเนี่ยใช้ร่วมกันหรือว่าใช้1 2 3ทีละตัวใช่ผสมก็ไปเลยทีเดียวผสมเลยผสมทีเดียวเลยง่ายด้วยง่ายด้วยแล้วก็ผมไม่มีไอ้ใส่ถัง100ลิตร200ลิตรเลยนะครับพอนั่นใส่แล้วคนทั่วแล้วครับอัดทีเดียวเลยพลืดลุงใช้นานหรือยังครับก็ใช้มาคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วแล้วก็มาคราวนี้คราวที่แล้วใช้ไปรอบนึงรอบนึงลดต้นทุนอะไรได้บ้างก็ที่แรกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมนะครับก็ยังใส่ปุ๋ยตามปกติฮะแต่ใส่แค่4ลูกจากปกติเท่าไหร่ฮะปกติมันเคย5ลูกอ๋อลดลงปุ๋ยลงลูกใส่ไปลูกครับแล้วก็ไม้รุ่นนี้เหลือ3ลูกรุ่นนี้เหลือ3ลูกแน่ใจแล้วว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยคือจริงๆใส่ปุ๋ยเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าพืชจะได้ดูดซึมไปใช้ได้หมด
พราะคิดแล้วว่าใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันอย่างเก่งเนี่ย10วันเนี่ยมันจางแล้วอ่ะครับแต่ตัวนี้มันไม่จางอ่ะอืมมันทั้งเขียวอย่างเงี้ยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยลดต้นทุนปุ๋ยลงได้ลงแล้วพวกยาฆ่าแมลงต่างๆไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยพวกแมลงอะไรไม่ลงเหรอไม่มีอ่ะปกติโดนอะไรกวนบ้างฮะมันก็มีไอ้พวกไอ้ผีทรงผีเสื้อมีบินผ่านครับมาเกาะแต่ก็เหมือนไม่ก็ไม่มีนั่นไม่มีหนอนไม่มีพวกเพี้ยมีไหมไม่มีแล้วโรคพวกสนิมอะไรต่างๆพวกไม่มีอะไรถ้าต้องมีก็มาอย่างนี้ที่ข้าวอ่ะโอ้นี่ดูผมไม่ได้มองแต่ผมดูแล้วโอ้ข้าวสวยมากนี่ข้าวปลอดเคมีนะฮะนี่แหละไม่ได้ใช้อะไรเลยก็ใช้นี่อย่างเดียวไม่ใช้สารเคมีแม้แต่ขวดเดียวเลยนะฤดูนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช้เลยนะฮะเพียวอย่างเดียวเนี่ยช่วยให้ข้าวแข็งแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอลุงกันในการเราดูเอาโอ้โหต้องมองให้เห็นกับตาคุณผู้ชมฮะลุงพูดไปเนี่ยใครก็ไม่เชื่อครั้งที่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับลุงเมื่อครั้งที่แล้วก็4ไร่ก็ตกรวม5เกียนละใช้ตัวนี้อ้าวถ้าปกติเฉลี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันอีนี่ก็ยังพอยังไม่รู้อ่ะเพราะยังช่วงนี้พอขายจะยังออกไม่หมดทุกต้นครับถ้าออกมาทุกต้นเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นชัดกว่าจะเห็นชัดกว่าเลยอ๋อถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับช่วงที่แล้วปีที่แล้วเก็บเกี่ยวช่วงที่แล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วใช่มั้ยฮะเก็บไปแล้วได้5เกวียนได้4เกวียนกว่าไม่ถึง5เกวียนเกือบ5เกวียนเกือบ5เกวียนนะ4ไร่เนี่ยนะฮะ4ไร่ปีก่อนนู้นน่ะแปลงเดียวกันในช่วงเดียวกันได้เท่าไหร่ได้3เกวียนกว่าได้3เกวียนกว่าเอาช่วงเดียวกันเลยนะลุงในช่วงเดียวกันนั่นแหละเออแล้วเฉลี่ยทุกๆปีล่ะเป็นเท่าไหร่มันก็นี่แหละมาเริ่มใช้เพียวเนี่ยมันเนี่ยสองคราวนะคราวนี้ก็จะสงสัยนะก็คงจะไม่หนีก็คราวที่แล้วทะลุขึ้นมาเลยใช่ไหมโอ้ทะลุขึ้นมา5เกวียนย่อนๆอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราลดต้นทุนด้วยครับต้นทุนต่ำลงแต่ผลผลิตทำไมมันได้เพิ่มขึ้นก็ยังแปลกใจอยู่ยังแปลกใจอยู่โอ้แปลว่าลดระยะเวลาของการเพาะปลูกได้ต้นทุนปุ๋ยลดลงนะพวกสารเคมีอะไรไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ต้นพืชแข็งแรงต้นพืชกระดูกสีแดงขนาดโอ้โหปัดไปได้ยังสะบัดกลับโอ้โหกระดมเช้าผมลุยฉีดเนี่ยนะไม่มีฮะไม่มีเห็นรอยครับโอ้โหลุงฮะทำไมเราไม่รู้จักกันได้เร็วกว่านี้ก็ไม่รู้ดิการสปอนเซอร์กันยังเฝ้าดูมาเป็นปีนึงอ่ะเป็นปีนะเป็นปีดูรายการอยู่เรื่อยดูรายการอยู่เรื่อยไม่กล้าตัดสินใจใช้มันยังแบบไงลงที่เพอร์สันก็ครับนั่นเอ๊ะไอ้ห่าวนี่มันมาใกล้ๆบ้านเราแล้วโดดเนี่ยยังนึกอย่างนั้นนะแปลว่าแถบนี้ก็มีคนใช้กันอยู่ฮะมีแต่แถวเพอร์สันก็มีก็แถวเพอร์สันก็บ้านผมอยู่เพอร์สันนะอ๋อเขาใช้กันแต่ลุงก็ยังไม่กล้าใช้อีกก็ยังกลับไปเปิดดูก็ลองฝังอยู่ทุกวันน่ะเอ้ยคิดไปคิดมาเมื่อคราวที่แล้วตัดสินใจลองเอาสิลุงไกครับอะไรเป็นอุปสรรคทำให้ลุงไม่กล้าที่จะมาเปลี่ยนใช้เพียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพูดถึงต้นทุนการผลิตเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะปุ๋ยไม่ว่าจะสารเคมีลุงก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนกันใช้ตังค์เหมือนกันแล้วทำไมไม่กล้าที่มาเปลี่ยนใช้เพียวตั้งแต่ตอนนั้นล่ะก็ยังก็บอกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจช่วงนั้นยังเขาว่าทดลองใช้มาหลายตัวแล้วอ่ะครับก็คงคิดว่าคงจะเหมือนกันน่ะลุงก็กลัวคือมันเหมือนกันหมดแหละผลิตภัณฑ์อะไรมันก็เหมือนกันหมดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือผมคิดแทนลุงนะอะไรก็เหมือนกันหมดแหละใช้มาแล้วหลายตัวก็ไม่เห็นได้ผลเลยจนสุดท้ายพอมาใช้เพียววันแรกที่สั่งมาปุ๊บพอฉีดไปแล้วลุงบอกว่าภายในไม่ถึงอาทิตย์ใช่มั้ยไม่ถึงอาทิตย์แล้วความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเลยตอนนั้นเนี่ยลุงคิดบ้างมั้ยว่าเอ๊ะมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาในใจลุงบ้างไหมว่าคิดตีบอกเอ๊ะตัวนี้ต้องใส่นกกว่าจะดีกับตัวอื่นลุงบอกคุณผู้ชมเลยหันหน้าได้เลยถึงติดว่าถึงติดใจว่าจะใช้ไอ้ซื้อทีแรกก็ซื้อไอ้ชุด 2,000 มา2ชุดครับไอ้ทีแรกเลยเอามาชุดนึงก่อนแล้วมาคนที่2มาอีกชุดนึงแล้วก็พอเนี่ยคนที่2ก็มาฉีดตัวเนี้ยครับพอมันเหลือจากไอ้ชุดก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็พอได้ปุ๊บแล้วมาสั่งชุด 3,000 มาชุด 3,000 ยังใช้อยู่เนี่ย
แล้วเปลืองไหมฮะใช้เปลืองไหมฮะไม่เปลืองครับก็ใช้ตามกับตากำหนดที่ระบุไว้ข้างซองอ่ะ4ไร่รอบนึงเนี่ยใช้ทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเพียวผงเนี่ยนะเพียวผงนี่ผมใช้ทําให้เข้มหน่อยครับใช้ซองครึ่งอ๋อถ้าเข้มหน่อยนะใช้เข้มหน่อยผสมน้ําในถังเท่าไหร่100ลิตร100ลิตร100ลิตรครับผมฉีดเนี่ย4ไร่นะผมจะฉีด5ถัง5ถังครึ่งอยู่ดับเนี่ยเต็มที่เลยไม่เกิน6ถังครับแล้วฉีดเองได้ด้วยฉีดเองเมื่อก่อนฉีดยาเองไหมครับฉีดเองทั้งนั้นทํานามานี่ไม่เคยจ้างเขาแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีดสารเคมีที่เราต้องระมัดระวังมากแล้วพอมาฉีดเพียวเนี่ยทำยังไงฮะไปฉีดเมื่อก่อนที่ใช้สารเคมีพอฉีดไปปุ๊บไม่ต้องรีบไปอาบน้ำแล้วมึนหัวมาใช้ตัวนี้ถูกแต่ลมจะพัดจะสวนไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ก็ผมจะติดแล้วนะอายุฮะจะติดแล้วนะโอ้โหนี่ประสบการณ์ตั้งนานมากประสบการณ์ในการเพาะปลูกนานมากนะฮะลุงแต่วันนี้เนี่ยในยุคนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ให้ลุงใช้แล้วก็บอกว่าโหต้องบอกว่าตอบโจทย์การทำเกษตรจริงๆมีพวกถามเลยว่าพวกมาย้ำเถื่อบอกครับบอกแกใช้แล้วแกเนี่ยบอกจะบอกไปก็กลัวจะไม่เชื่อแล้วก็พอดีเอาซองให้เขาดูซองอ่ะพอนะอ่าฮะก็น่าบอกเนี่ยใช้ไอ้ตัวเนี้ยครับบอกก็ต้องใช้ยาแบบไม่เคยใช้ก็ใช้เฉพาะตัวเนี้ยครับเขาเชื่อลุงไหมฮะก็บอกจริงหรือบอกอ้าวจริงไม่จริงก็ดูข้าวสิเอ้าแล้วก็ว่าอย่างนั้นมันก็พอดีมันไอ้นั่นมาเห็นข้าวด้วยครับบอกไอ้หาดต้องแล้วก็ไปซื้อที่ไหนบอกโอ้สั่งซื้อตัวโทรศัพท์สั่งซื้ออย่างเดียวสับอย่างเดียวเลยครับปีนี้คิดว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่ฮะลุงถ้าพูดคิดอย่างนั่นเลยนะก็ตีว่าเสมอไร่4ไร่ก็ได้4เกวียนถ้าดูสภาพนี้นะพอใจตีสภาพนี้นะแต่ว่าข้าวอยู่รุ่นเนี้ยเพราะว่าช่วงนั้นไอ้ฝนมันชุกครับตามหลักนี้คำจะสูงกว่านี้ครับเอาละจริงๆข้าวเนี่ยก็บอกว่าข้าวประสบความสำเร็จนะครับสำหรับลุงไกรแต่จริงๆมีอีกพืชอีกชนิดนึงนะฮะที่ลุงไกรปลูกเหมือนกันและปลูกมานานครับมะละกอเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาเข้าไปในสวนมะละกอลุงไกรบอกว่าเมื่อเช้านี้เพิ่งเก็บไปให้กับลูกสาวนะฮะกับญาติตัวเองเนี่ย100กว่ากิโลกรัมพื้นที่2งานเองนะ2งาน2งานเองนะแต่มันไม่เต็มที่นะอันนี้ยังไม่เต็มที่อีกนะเต็มที่เพราะว่ามาทีก็เดือนนึงลูกก็มาทีเค้าก็เก็บเอาไปครับเดือนก็มาเก็บไปโอ้โหนี่เอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเก็บไป3รุ่นนะครับเก็บ3รุ่นอันนี้3รุ่นแล้วเหรอฮะเก็บไป3รุ่นแล้วมะละกอต้องไปดูให้เห็นกับตาผมเชื่อว่าลุงไกอยากให้ผมเข้าไปดูในสวนใช่มั้ยก็ตัวแท้แต่ช่วงหน้าครับแปลงโน่นให้มันด้านหน้าขนาดเขายกล่องสูงไงแล้วพอดูแล้วมันเข้าไปแล้วผมเคยไปฉีดยาให้เขาครับยังไม่สูงขนาดยาของยาเปียอะไรกันมาได้ฉีดก็เล่นๆตัวนี้ดูอันนี้ก็ไม่ฉีดเหมือนกันนะไม่ฉีดปีนี้ไม่ฉีดเลยไม่ฉีดมะละกอก็ดีเอาไปใช้กับข้าวก็ดีเรียกว่าใช้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยพอฉีดไปปุ๊บตอนเย็นเก็บไปแกได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมทราบนะครับว่าเคล็ดลับวิธีใช้เพียวผงให้ถูกวิธีเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับฉีกซองเพียวผงใส่ขวดน้ำขนาด1ลิตรเขย่าให้ละลายจนเป็นสีน้ำตาลเข้มยาฮูอันดับ2เตรียมน้ำใส่ถังฉีดขนาด20-25ลิตรจากนั้นนำขวดน้ำที่ละลายเพียวผงใช้หนังยางรัดไว้5ส่วนนะครับหากใช้กับข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นเทน้ำที่ละลายเพียวผงไว้1ส่วนลงถังฉีดขนาด 20-25 ลิตรหากใช้กับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเทน้ำที่ละลายเพียวผงครึ่งส่วนลงในถังฉีด 20-25 ลิตรยาฮูจากนั้นก็นำไปฉีดพ่นให้เป็นละอองฝอยๆในช่วงเช้าตี 5-9 โมงเช้าฉีดซ้ำๆทุก7-15วันได้เลยนะครับยาฮู
ค่นี้ต้นไม้ของคุณก็จะได้ผลดีอย่างแน่นอนครับมะม่วงผมที่มีขายเยอะแยะในหลังบ้านมันไม่ติดไม่เคยติดก็นี่แหละ3ผลกิ่งแทบหักมีลูกเฉยเลยใช่แล้วติดอยู่ต้นเดียวด้วยที่เราฉีดต้นแข็งแรงนะได้ผลผลิตที่ดีนะยังรวมถึงเรื่องของโรคแมลงด้วยนะไม่มีนี่ไม่กวนแล้วมารู้ไอ้นั่นมาดอกแคผมก็ฉีดไปฉีดปุ๊บดอกแคต้นมันกระดกกระแดกกระดกกระแดกแล้วก็ฉีดแล้วก็เขียวแล้วมันก็มีดอกเดียวเนี่ยปลูกใจลูกนาลงมาดั้งไม่ว่าจะปลูกพืชผักอะไรต่างๆนะครับปลูกแตงไทยแตงโมหรือแม้กระทั่งปลูกข้าวต้องใช้เพียวผงแม้กระเพียวน้ำก็ได้เพียวหนึ่งเพียวสองของเขาดีทั้งนั้นแหละครับเพราะผมใช้มานานแล้วตอนที่ผมใช้เริ่มใช้ใหม่ๆผมก็ว่าอย่างนั้นเราลองดูเขาโฆษณามากก็ลองใช้ดูใช้ไปแล้วมาติดใจอ่ะใช้แล้วมันดีดีจริงๆครับรู้จักเปรี้ยวไหมก็นานแล้วมันตอนนั้นตอนที่เปรี้ยวยังไม่มามันเริ่มเรื่องแล้วนะจริงๆมันเลยพูดเริ่มออกใบเรียนในยอดมันจะเรื่องเลยเขาก็ดูทีวีอยู่เขาก็บอกว่าชายาตัวนี้เพียวนี่แล้วพี่หนูก็เลยจดจำได้วันนี้ทำไมมันดูสูงใหญ่ขนาดนี้เขียวงามด้วยงามงามให้คะแนนเท่าไหร่ตามประสบการณ์ร้อยนะพอใจคืออันนี้หมายถึงว่าพอใจนะพอใจปุ๋ยประหยัดขึ้นไหมหรือว่าใช้มันก็ประหยัดเพราะเราใช้ไม่นานแค่พักเราก็เลิกแล้วธรรมดาปกติมันจะต้องมาตอนสี่หมื่นห้าหมื่นมาที่เขาลงนะต้นเนี่ยที่ไปดูวันนี้มัน45บาทหมื่นนึงนะวันละหมื่นใช่ไหมก็หมื่นมันก็อาจจะได้นะคิดว่าได้ถ้าวันนี้มีคนผ่านไปมาบอกเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาให้ใช้จะใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นพิเศษเพียวผง5ซองปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-104-9999 085-142-1133สนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆสุดยอดจริงๆเพียวเนี่ยและน้ำเพียวเนี่ยอย่างนี้ต้องเพียวคุณผู้ชมครับช่วงนี้เข้ามาสวนหลังบ้านของลุงไกลนะฮะซึ่งลุงไกลปลูกมะละกอเป็นมะละกอสาวมะละกอสาวอายุเท่าไหร่ฮะลุงอายุเพิ่งได้6เดือน6เดือน6เดือนเมื่อเช้าเนี่ยเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วที่ลุงบอกว่า100กี่กว่ากิโลเนี่ยครับเก็บไป3รุ่นแล้วเอ้ยจริงเหรอฮะเก็บไป3รุ่นแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยเรื่องของมะละกอนะครับตะกี้ที่นาข้าวเนี่ยพอไปเดินชมลุงไกบอกว่านาข้าวของลุงไกเนี่ยช่วงก่อนเจอปัญหาก็คือข้าวมันเป็นบัวเป็นบัวข้าวบัวนี่คืออะไรฮะลุงไกบัวเนี่ยปกติมันได้พอไปเป็นอะไรมันเป็นในหลอดอย่างก็ไอ้หลอดไอ้เป็นแบบหลอดกาแฟคือมันไม่คลี่เหรอไม่คลี่ใบไม่คลี่ออกเป็นหลอดเป็นตั้งตรงขึ้นมาเลยตั้งโตแล้วไม่มีรวงมันมาจากอะไรมันสาเหตุมาจากอะไรก็สาเหตุเพื่อไอ้นักวิจัยก็หาไม่เจอไม่รู้เหตุด้วยแล้วก็เป็นแล้วฉีดไม่หายไม่มียาแก้ด้วยไม่มียาแก้แล้วลุงเทนเป็นไงครับก็ไม่รู้จะทำไงก็ลองทดลองดูเพียวเนี่ยใช้เพียวเนี่ยนะใช้เพียวฉีดคิดอะไรไม่ออกเอาเพียวกันเลยลองดูที่จะในข้างฉลากก็ไม่มีบอกว่าค่ามันลงค่าแมลงอะไรก็ไม่มีลุงไกขนาดนักวิจัยเขายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรไม่รู้ยาเคมีที่จัดการกับอาการนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่หายใช่ยาขนาดไหนก็ไม่หายลุงไกก็เลยแบบว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วเอาเพียวนี่แหละไหนๆก็มีเพียวเป็นตัวช่วยแล้วเพียวนี่แหละฉีดไปเป็นยังไงฮะฉีดไปมันก็ไม่ลามมันก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเวลานั้นก็แตกขึ้นแตกหน่อขึ้นมาคือมันไม่ได้ว่าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่แก้ปัญหาไม่ได้แก้ไขปัญหาเดิมปัญหาเดิมก็แค่หยุดแค่นั้นแต่ตัวที่แตกมาใหม่ต้นที่แตกมาใหม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอ้โห
อันนี้ก็เป็นทางนึงนะเป็นทางนึงแต่ยังแปลกใจอยู่ยังแปลกใจอยู่แปลกใจอยู่ผมก็หาสาเหตุให้ไม่ได้แต่ผมก็รู้อย่างนึงว่าพอต้นแข็งแรงทุกอย่างมันก็จะแข็งแรงด้วยนั่นบำรุงต้นใหม่ต้นเก่าเนี่ยก็ต้องปล่อยตามสภาพไปต้องไปตามสภาพถ้ามันฟื้นไม่ได้ฟื้นไม่ได้ให้ปลงได้เป็นแล้วไม่หายไม่หายแล้วก็ไม่มีหลวงถ้ามันลามไปทั้งนาล่ะอุตลาเป็นนาก็ถ่ายทิ้งเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้โหอ่ะโชคดีไปก็จะยังแปลกใจบอกไอ้ตัวทีแรกเป็นดูข้างคะนาเนี่ยโอ้โหแล้วดูหนาตาเลยเหมือนกันครับพอนานไปจะทดลองทีเดียวเอาอัดไปเลย2-2เลยอ่าฮะแล้วพออยู่ได้สักอาทิตย์ได้ไปดูโอ้โหที่นี่เองแตกหน่อขึ้นมาใหม่โอ้โหค่อยรู้สึกว่าโอ้รอดละรอดละโล่งใจแล้วโอ้โล่งใจละอ่ะแล้วตอนนี้นะฮะสงสัยต่อมะละกอของลุงไกลประมาณ6เดือนเก็บไป3รุ่นแล้ว3รุ่นปกติมะละกอเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มเก็บได้ลุงมันเท่าตอนนั้นเลยเท่านะครับ8เดือน8เดือนแต่ลุงไกใช้เพียวมาตั้งแต่ต้นใช้เพียวแล้วก็พอเริ่มนั่นก็เริ่มขนาดนี้ก็อัดเพียวไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยอายุต้นสูงขนาดนี้สักกี่เดือนนะถ้าปกติแล้วเนี่ยก็เนี่ยก็ปลูกไล่เลี่ยกันเนี่ยแต่ที่นี่ที่นี่มันตายก็ตายก็เอามาแซมใหม่อ๋อนี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่แซมใหม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับตรงเนี้ยอันนี้คือต้นใหม่เนี่ยซึ่งฉีดเพียวตั้งแต่ต้นฉีดเพียวเรื่อยเนี่ยเพราะว่า2อาทิตย์ฉีดทิ้งไม่ปกติไอ้มะละกออายุ6เดือนเนี่ยความสูงของมันประมาณเท่าไหร่ฮะลุงไกถ้าไม่ใช้เพียวอ่ะโอ้บางต้นมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่สูงเท่าไหร่เท่าตัวเราได้ไหมเพราะอันนี้เห็นต้นข้างหลังเนี่ยนะฮะเนี่ยแนวนี้ไปถึงข้างหลังเนี่ยสูงท่วมหัวเลยนะครับสูงโอ้ปกติมันโตอย่างงี้มั้ยเนี่ยไอ้การแปลงโน่นให้มันนั่นน่ะขนาดเขายกร่องสูงนะแล้วพอดูแล้วมันเข้าไปแล้วผมเคยไปฉีดยาให้เขานะครับยังไม่สูงกันอย่างนี้เลยแปลว่าต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แล้วก็ใบเบยเนี่ยมันทำโดยมากมันจะเป็นไอ้เพลียพนันน่ะครับไอ้เขาเรียกไวรัสอ่ะนี่ไม่เป็นและที่สำคัญที่สุดได้ผลผลิตเร็วอันนี้มะละกอพันธุ์อะไรครับไอ้แขกดำไอ้แขกนวลแขกนวลแขกดำนั้นกินผลสุกแขกนวลนี่กินผลดิบนะฮะเขาเรียกอะไรล่ะพันมาจากไอ้เพชรราชบุรีจากราชบุรีอันนี้เอาไปทำอะไรนี่ก็ไปขายไอ้ผักนั่นไงขายพวกไอ้ผักส้มตำผักทำส้มตำนะฮะคือกินผลดิบอย่างที่ผมพูดนะฮะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเก็บได้เป็น100กิโลเนี่ยโอ้โหนี่พื้นที่2งานเองนะครับปกติอันนี้ใช้เพียวใช้เพียวถ้าไม่ใช้เพียวนี่ต้องดูแลต้องบำรุงอะไรมันบ้างมันก็เหมือนกับข้าวเนี่ยครับเวลาหน้าก็มันต้องคอยดูว่าถ้าเกิดเป็นไอ้ไวรัสลงก็ทีนี้เรียบร้อยเลยครับถ้าโรคมานี่ก็เรียบร้อ ย, เ, ย, อยเหมือนกันยิ่งกว่าข้าวอีกเหรอตลอดได้เป็นแล้วไม่หายเลยไม่ฟื้นแต่ข้าวมันยังมีเยอะต้นไงลุงข้าวยังมีเยอะต้นอันนี้1ต้นเนี่ยถ้าโรคได้เป็นมันจะไปเลยแล้วโอ้ก็ต้องดูแลเรื่องโรคแมลงนี่สำคัญเรื่องโรคแมลงสำคัญแต่ว่าบาปนะครับยาพงยาพีอะไรก็ไม่ได้ฉีดก็เล่นเล่นตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ก็ไม่ฉีดเหมือนกันนะไม่ฉีดปีนี้ไม่ฉีดเลยไม่ได้ฉีดอะไรเลยและปุ๋ยให้เยอะไหมฮะปุ๋ยก็ตั้งแต่ที่ปลูกมานี่หายไปยังไม่ถึง2ลูกอ่ะสองงานเนี่ยนะคือแต่ดูต้นมันสมบูรณ์มากอ่ะคุณผู้ชมฮะเนี่ยพอนานต้นสมบูรณ์มากจริงใช่ไหมลุงใครจะฉีดยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมฉีดกกไปยันยอดฉีดกกไปยันยอดฮะเรียกได้ว่าทั้งต้นทั้งต้นมาทั้งต้นเลยนะฮะคือทำได้นะครับคุณผู้ชมฮะบางท่านเนี่ยก็ฉีดตั้งแต่ใบไปหากกต้นนะฮะลุงเรียกว่าอะไรนะไปหากกกกนะฮะกกมันนะครับแล้วรวมถึงจริงๆถ้าเหลือๆเนี่ยพ่นไปตามโคนต้นด้วยก็ได้ก็เปียกเลยแหละทำได้กับผมเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ของผมถึงต้นถึงปลูกทีเดียวดูแลไป
เก็บได้รอบนึงเนี่ยทุกระยะกี่วันฮะเดือนนึงเก็บรอบนึงหรือเปล่าฮะเดือนรอบเดือนรอบนึงเดือนรอบอืมเดือนรอบพอลูกมาปุ๊บก็เดือนก็เก็บไปลุงเดือนเก็บไปลุงยังปลูกพืชชนิดอื่นอีกไหมฮะไม่มีอะไรก็มันก็มีมะเขือปลูกแค่นั้นแล้วใช้เพียวด้วยไหมครับลุงก็ใช้แล้วก็ใช้ตัวเดียวตัวเดียวหมดเลยหมดมีมะเขือด้วยมะเขือด้วยเป็นมะเขืออะไรครับมะเขือเจ้าพญามะเขือเจ้าพญาเป็นมะเขือเปราะมะเขือเปราะมะเขือเปราะพอฉีดไปแล้วมันแตกยอดพอฉีดไปได้สองสามวันมันแตกยอดขึ้นพอแตกยอดขึ้นแล้วก็ติดลูกโอ้ก็ที่แรกต้นแค่นี้แหละที่แรกนะครับแล้วก็ที่โถมขุดดินไปโถมแล้วที่ไม่โตลูกพอนั่นนะครับแล้วก็เอาเพลียวนี่ไปนั่นก็ลาดกกบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าใช้ได้งามดีงามมะละกอก็ดีเอาไปใช้กับข้าวก็ดีดีเรียกว่าใช้ตัวนี้ทั้งนั้นแล้วพอฉีดไปปุ๊บตอนเย็นเก็บไปแกงได้เลยโอ้โหนี่ไม่ต้องห่วงคือที่เก็บแกงเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมีไม่มีคือถ้าใช้สารเคมีแน่นอนนะมันต้องมีระยะของมันต้องมีระยะอย่างน้อยต้อง7วันเจ็ดวัน10วัน15วันเนี่ยต้องทิ้งระยะให้มันทิ้งระยะไม่งั้นน่ะแย่เลยคนเก็บก็แย่คนบริโภคก็แย่แต่นี้ไม่เป็นไรฉีดเช้าตอนเย็นเก็บมาเอามาแกงได้โอ้เรียกได้ว่ามันทำให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายขึ้นไหมฮะลุงก็ถ้าคนเคยใช้เคมีนะทำมาใช้ตัวนี้ทำใจไม่ได้เพราะมันคล้ายๆว่าเคยฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นผลใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันไม่เห็นผลแล้วมันจะก็ค่อยๆมันจะก็ค่อยเห็นผลครับมันอย่างนั้นครับมันแตกต่างกันอีกตอนที่ว่าพอฉีดไปแล้วปุ๊บไอ้พวกสารเคมีเนี่ยมันรู้เรื่องเลยทันทีเลยทันทีคือเท่าตายก็ตายทำไมตายทีนี้หนักเลยคือจริงๆผมเชื่อว่าประสบการณ์ของเกษตรกรเนี่ยทราบดีใช้เคมีเนี่ยมันเห็นผลเร็วเห็นเลยและอย่างที่ลุงกายบอกว่าถ้ามันได้ผลจัดการกับพืชนะฮะในปัญหาต่างๆอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นผลชัดเร็วแต่ถ้าไม่เห็นผลตายก็ตายไปเลยเหมือนกันตายก็ตายไปเลยเหมือนกันแต่การใช้อินทรีย์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผลิตพันธุ์เพียวเนี่ยค่อยๆเห็นผลอย่างนี้ถูกไหมฮะลุงกระเตื้องขึ้นค่อยๆกระเตื้องขึ้นแต่อย่างนี้เนี่ยมันไม่มือหวายั่งยืนมันจะอยู่ยาวนะฮะแล้วก็แข็งแรงในระยะยาวด้วยกันเนี่ยเห็ดก็อยู่เนี่ยโอ้ลุงคิดจะปลูกพืชชนิดอื่นๆอีกไหมมีเดี๋ยวพอนานเดี๋ยวจะลงอย่างอื่นอีกจะลงอย่างอื่นอีกเรียกได้ว่าวัย70ของลุงไกเนี่ยการเพาะปลูกเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องง่ายที่ชนิดง่ายที่สุดเลยแล้วโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไงลุงไกแบบโอ้โหเวลาปลูกพืชแต่ละชนิดนี่มันบางทีนี่ไม่อยากทำอ่ะอขนาดจะใช้สั่งให้มีพอใช้ไปปุ๊บเว้ยสามวันสี่วันเดี๋ยวเอาอีกแล้วครับพอทะลงได้พอนำไปมันคล้ายๆว่ามันไม่เละครับมันไม่ใครฉีดไปแล้วมันไม่เหมือนในพวกชีวภาพครับพอสามสี่วันไปมันค่อยๆแตกยอดแล้วก็ค่อยเขียวแตกยอดขึ้นพอแตกพอปุ๊บดอกติดออกมาเลยก็นั่นแหละให้ซ้ำมาดอกวันนี้เราพอจะมีเก็บมะละกอได้บ้างไหมฮะเผื่อจะไปทำส้มตำเอาไปเลยนะมีบ้างไหมฮะลุงมีมีนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้ทุกวันทุกวันมะละกอแต่อันนี้ก็คือว่าลุงแกเก็บไปขายเนี่ยฉะนั้นการเก็บเนี่ยก็ถึงต้องใช้เวลาก็ให้มันเต็มที่ซะก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเก็บทีนึงก็แพ็คส่งไปเลยนะฮะให้ลูกสาวไปขายนี่แหละนี่แหละเป็นทางรอดของเกษตรกรจริงๆทำเองขายเองนะฮะและคุณผู้ชมนะฮะในช่วงของการเพาะปลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็จะปลอดภัยด้วยตัวของคุณผู้ชมเองเพราะว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะไปรับสารเคมีอะไรจากไหนได้ละเราก็จะปลอดภัยเห็นไหมเราไม่ได้รับสารเคมีเลยนะลุงตอนนี้มีไหมกลัวไหมเดินเข้าสวนไม่กลัวผมก็ไม่กลัวนะงั้นเดี๋ยวผมเดินกับลุงเก็บมะละกอสักหน่อยและเดี๋ยวค่อยไปพบกันนะฮะเอามาเก็บเลยลุงฮะ ลูกไหนฮะลุงฮะชอบใจอยู่ว่า1มันเราฉีดไปแล้วมันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราครับ2แล้วก็พืชตัวอะไรที่เราฉีดไปมันเรียกว่าฉีดไปแล้วกินได้เลยยาตื้นก็ไม่มีเหมือนเอาน้ำไปฉีดครับแต่ทำไมถึงทามันถึงเขียวเขียว
3เคล็ดลับที่ทำให้เพียวผงสุดๆ 1. เพียวผงในซองประกอบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองจุลธาตุอาหารและกรดอะมิโนครบในตัวเดียว 2. เพียวผงทำให้หมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ย 3. ต้องใช้แคปซูลถึง15แคปซูลถึงจะเทียบเท่ากับเพียวผง1ซองนี่คือ3เคล็ดลับที่มีในสุดๆเพียวผงที่เดียวข้าว60 70วันปกติมันงามได้ขนาดนี้เหรอครับลุงป๋องมันไม่งามขนาดนี้หรอกครับมันเฮ้ยเที่ยว3เที่ยวนั่นเองเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมันดูดีดูเด่นดูเจ๋งเหมือนใช้เพียวตอนนี้ไหมฮะก็ยังไม่เคยเห็นว่ามียี่ห้อไหนมันจะฉีดแล้วใบเพียวตั้งครับอย่างกับปีนี้ข้าวเขาก็แลขึ้นมาเสมอครับสวยใบตั้งเขียวเรื่อยๆไม่ได้เขียวงามจะถูกฉาดแบบสมัยก่อนที่ใส่ปุ๋ยเยอะๆครับผักบุ้งของลุงป๋องเนี่ยสวยไหมใครใครเขาผ่านมาเขาว่าของผมดีทั้งนั้นว่ายอดดกก็แลเขาใช้เพียวแล้วก็แลดีอ่ะมันเพิ่งจะลองใช้ดูก็แลยอดออกดีแต่ตาดีครับผมก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วเพิ่งจะลองนะหุ่นนี้หุ่นแรกนะฮะผมก็ว่าดีอ่ะอย่างนี้ต้องเพียวน้ำหนักดีฮะใบใหญ่ดีไหมฮะใบใหญ่ต้นละฮะต้นก็ดีต้นมันแน่แหละต้นแบบเนี้ยตลาดเขาชอบงวดที่แล้วไม่ได้ตั้งไม่ยังไม่ได้ตั้งครับท้ายทิ้งไปทิ้งเลยเพราะว่ามันพุนหมดเลยโอ้ท้ายทิ้งใช้ปุ๋ยเปลืองไหมฮะไร่ดึกนี้ใช้ปุ๋ยกี่ลูกหนึ่งลูกแต่ตอนนี้พอใช้เพียวไปแล้วยังกับไร่เราก็ใช้แค่ครึ่งลูกใช้ครึ่งลูกอ่ะฮะคือถ้าไม่ใช้เพียวมาทีนี่เห็นผลเลยเหรอฮะบอกว่าใบนี่ไม่มีดีเลยเหรอใช้ไม่ได้เลยแหละพอใช้เพียวแล้วทำให้ผลผลิตดีดีและลดต้นทุนลงใช้มากี่ปีแล้วครับป้าอ้อย4ปี4ปีแล้วเหรอ4ปียังใช้ต่อเนื่องไปอีกนะใช่ยังใช้อยู่ก็โทรบอกสร้างเลยเลยโปรโมชั่นพิเศษเพียวผง5ซองปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-104-9999 085-142-1133สนับสนุนโดยเพียวผงสินค้าเกษตรใหม่มาแรงสุดๆนี่คุณของพอดีจริงๆนะจ๊ะจะบอกนี่เลยนะเอานะเออนี่เลยนะนั่นนี่แหละเอาเด็ดกันง่ายๆอย่างนี้เลยลูกไก่นั่งก่อนโอ้โหโอ้โหกำลังเหมาะนี่ได้สักจานหนึ่งไหมลุงโอ้โหสบายเลยครับสบายเลยนะเคยกินส้มตำจากสวนมะละกอของลุงเองไหมเคยชอบกินส้มตำไหมเคยอร่อยไหมโอ้เนื้อกรอบติดด้วยเนื้อกรอบด้วยเนื้อกรอบโอ้ถ้าสับทำส้มตำแล้วนะสับปุ๊ก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 ไปแล้วมากินแล้วโอ้โหมันนี่ครับครกนึงเราไม่หมดแล้วแกเหรอเยอะเลยนะแต่ข้างในมันข้างในมันตันนะโอ้ข้างในตันด้วยตันคือไส้ในอ่ะน้อยนิดเดียวไส้นิดเดียวนิดเดียวอ๋อโอ้เดี๋ยวต้องไปลองดูอ่ะเดี๋ยวได้แล้วลูกนึงกลับบ้านเม็ดไม่มีครับเออเนี่ยนะโอ้เอาอีกเอาอีกเออแล้วคั่วมันเหมือนจะเปราะนะคั่วเปราะด้วยเออเด็ดมาง่ายมากแต่ขอโทษนะฮะน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยอยู่บนต้นเนี่ยสบายเลยนะสบายโอ้โหวางก่อนวางก่อนลุงไกฮะวันนี้เนี่ยรู้สึกปลอดภัยด้วยมะละกอที่ปลอดสารพิษวันนี้เรามาอยู่ใต้ต้นมะละกอเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหอุ่นใจลุงไกเคยคิดมาก่อนไหมว่าในยุคอดีตเนี่ยที่มันมีการใช้สารเคมีเยอะๆจนมาถึงวันนึงวันนี้เนี่ย
เขาพยายามที่จะรณรงค์ให้เลิกใช้สารเคมีให้มาทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จเคยคิดมาก่อนไหมลุงไก่ก็เคยคิดบอกมันจะได้ดีมาตั้งก่อนหรือยังนึกในใจยังนึกในใจเราคิดไปคิดมาดูแล้วมันฉีดสังเกตเคยเอาไอ้ฉีดข้าวนะครับยาเอาสารเคมีฉีดข้าวเนี่ยพอฉีดไปแล้วนี่ไอ้พวกไอ้พวกแมลงมุมพวกไอ้ตัวห้ำเนี่ยพอนั่นมันตายครับพอตายแล้วก็พอนั่นก็เดี๋ยวพวกเพลียมาแล้วซึ่งพวกนี้เป็นศัตรูของแมลงตามธรรมชาตินะฮะไม่ใช่ศัตรูพืชศัตรูของแมลงตามธรรมชาติตัวห้ำตัวเบียนแมงมุมพวกนี้นั่นแหละมีหนอนมีแมลงอะไรต่างๆเข้าไปมันกินหมดกินหมดไอ้พวกนี้มันมาพอนะปุ๊บพอตกต้นเย็นเนี่ยนะมันจะชักใหญ่เต็มพื้นนาเลยครับซึ่งแมลงร้ายก็ตายแมลงดีก็ตายตายโอ้อันนี้คือทำให้นิเวศเปลี่ยนไปทีนี้พอนานปุ๊บมาใช้ไอ้ชีวภาพเนี่ยครับพอฉีดเข้าไปหนักเข้าแล้วก็เอ๊ะสังเกตดูตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นไปนาเนี่ยมันไอ้พวกไอ้แมงมุมมันจะชักใหญ่แมงมุมตัวแดงๆตัวเล็กๆนะจะชักใหญ่เต็มนาเลยสังเกตได้ขึ้นใบยอดให้แดงหมดอันนี้ก็อาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งที่ทำให้แมลงศัตรูพืชในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันถูกกินไปด้วยถูกกินไปด้วยนะก็ถึงทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างในกลุ่มของเพียว1เพียว2แล้วก็เพียวผงเนี่ยทำให้การเพาะปลูกประสบความสำเร็จด้วยลุงฮะข้างหน้าผมเนี่ยเห็นลุงก็ปลูกกล้วยนะมีมะนาวด้วยมะนาวใช้กับกล้วยใช้กับมะนาวเป็นไงบ้างครับมันก็ดีอ่ะมันก็แตกยอดแตกไอ้มะละกอไอ้ผักกล้วยเนี่ยเวลาฉีกไปแล้วมันจะสลัดใบใหม่จะถีบออกใบกลางมันใบยอดมันจะเขียวอยู่ตลอดตอนแรกจะไม่เอาแล้วเห็นกล้วยลุงแบบว่าปลูกไปงั้นก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละกระท้อนนั่นนะครับเอ๊ะลองใช้ดูสิมันเป็นไงมันได้ผลได้ผลดีก็เอากระฉีดเลยแหละมาฉีดมากอด้วยกันครับฉีดใส่ให้ฮะก็อีรุ่นที่แล้วอ่ะมีกล้วยขายอยู่ที่นาอยู่กกครับลองไปฉีดดูโอ้โหลูกสวยแล้วก็เรียกว่ากันใช้เพียวเนี่ยได้ผลผลิตทุกอย่างแล้วไอ้มันคล้ายๆว่ามันเป็นฮอร์โมนครับแล้วก็จะเป็นยาด้วยหรือไงยาอีตอนเนี้ยฮะยังสงสัยอยู่ฉันสงสัยอยู่เออนะฉะนั้นวันนี้นะยังสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเพียว1เพียว2และเพียวผงต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% จริงๆแล้วก็สกัดมาจากธรรมชาตินะฮะคุณผู้ชมครับเป็นสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนแล้วก็วันนี้เนี่ยถามลุงไกว่าลุงไกชอบเพียว1เพียว2หรือเพียวผงชอบตัวไหนฮะมันดูด้านแล้วนะไอ้เพียว1เพียว2เนี่ยครับเพราะมันจะมีตัวนึงกลิ่นคล้ายๆเหมือนไอ้น้ำยาไอ้ไล่แมลงอ่ะอ๋อกลิ่นมันออกจะฉุนๆหน่อยออกกลิ่นฉุนๆหน่อยนะครับแต่จะเป็นเพียว1หรือเพียว2เนี่ยเป็นเพียว1จริงๆเป็นกลิ่นของไคโตซานขวดเล็กอ่ะใช่อ๋อนั้นเพียว2ฮะเพียว2มีธาตุอาหารอื่นๆด้วยเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกันครับเนี่ยเพราะนั่นแหละปฏิเอาที่บอกว่าข้าวที่เป็นบัวนะครับเอาไอ้ตัวนี้มาผสมไปด้วยแต่จริงๆเพียวไม่มีสารฆ่าแมลงนะฮะไม่มีสารเคมีไม่มีสารฆ่าแมลงมันไม่มีบอกเออแต่เหตุท่านไหนว่าเป็นพวกมันลงแมลงทำไมต้องไม่มีนั่นน่ะสิเพราะว่าความแข็งแรงของต้นพืชเนี่ยสำคัญผมเชื่อว่าถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เราที่ผมเปรียบเทียบบ่อยๆนะฮะว่ามนุษย์เราถ้าเราแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นโรคใช่ไหมโรคคนนึงติดหวัดในที่ไปที่เดียวกันคนนึงติดหวัดคนนึงไม่เป็นหวัดเพราะร่างกายมนุษย์เราแข็งแรงแต่มันแน่ล่ะอย่างนี้แน่นอนนะฮะแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าต้นพืชแข็งแรงต้านทานต่อโรคแมลงได้ดีเนี่ยก็แปลว่าแหมมันอยู่ที่ตัวต้นพืชเองด้วยต้นพืชเพียวก็ถึงไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ต้นพืชแข็งแรงฉะนั้นวันนี้ถามลุงไก่อีกทีเพียว1เพียว2และเพียวผงชอบเพียวไหนดูแล้วชอบทั้ง3ตัวเลยชอบทั้ง3ตัวแต่วันนี้มาไม่พอนะฮะหยิบมาแค่2ตัว2ซองนะฮะหยิบมาแค่2ซองมาให้ลุงไก่เป็นเพียวผง
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่วันนี้บอกว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใช้เพียวผงอย่างเดียวได้ไหมได้ได้แต่ถ้า อยากจะได้ความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านนะฮะต้องใช้เพียว1เพียว2ควบคู่ไปด้วยอย่างที่ลุงไกใช้นั่นแหละถูกต้องนะฮะกระทิงบอกครับไม่สังเกตดูใช้คู่กับมันทั้ง3ตัวเนี่ยครับและดูมันคล้ายๆว่าพืชนี่และดูมันต้นนี่แข็งครับแล้วก็โตไวครับเนี่ยดูต้นมะละกอเนี่ยใช่นั่นนะฮะเพียวผงตัวเดียวก็เห็นผลเพียว1ตัวเดียวก็เห็นผลหรือเพียว2ตัวเดียวก็เห็นผลความแตกต่างนะฮะแต่ถ้า3ตัวมันก็จะเป็นยกกำลัง3ไปเลยอ้าวตอนนี้ก็เอาเพียวผงมาฝากลุงไกนะฮะนี่ย้ำสรุปกับลุงไกอีกทีนึงการใช้เพียวช่วยลุงไกในเรื่องของการลดต้นทุนอะไรบ้างลดต้นลดปุ๋ยแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็สารเคมีสารเคมีฉีดไปไม่ต้องไปคลุมหน้าคลุมตาอะไรครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราโอ้โหนี่ได้หลายด้านทีเดียวนะฮะเพราะว่าพอฉีดไปแล้วนี่พวกผักอะไรนี่ฉีดแล้วสบายมากกินได้เลยครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่าดีต่อสุขภาพด้วยแบบนี้นะฮะต้นทุนก็ลดลงและมูลค่าของผลผลิตที่ขายได้ต้องบอกว่าตามผลผลิตที่ได้เลยนะฮะผลผลิตก็ได้เยอะขายได้ก็ได้บวกเยอะตอนนี้ลุงไกไม่ต้องมีภาระอะไรแล้วและอายุ70ยังแข็งแรงอยู่นะฮะลุงไกฮะวันนี้ต้องดูแลใครอีกไหมก็ดูแลพวกบ้านดูแลพวกบ้านก็มีหลานทุกคนอ๋อมีหลานอยู่แล้วโรงเรียนยังทำเกษตรไหวนะฮะไหวลุงไกครับอยากให้แนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรนิดนึงถึงเรื่องความถูกใจชอบใจผลิตพันธุ์เพียวตรงไหนที่ลุงไกชอบใจมากที่สุดฮะชอบใจอยู่ว่าหนึ่งมันเราฉีดไปแล้วมันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเราครับสองแล้วก็มันมีประโยชน์กับพืชพวกอะไรที่เราฉีดไปเนี่ยครับมันเรียกว่าฉีดไปแล้วไม่กินได้เลยคือพืชเติบโตดีด้วยได้ดีด้วยได้ผลผลิตดีด้วยผลผลิตดีด้วยโอ้โหลุงไก่ฮะถ้าเกิดว่าบอกพี่น้องเกษตรกรบอกคุณผู้ชมเหมือนแนะนำให้เพื่อนฝูงแนะนำให้คนที่ลุงไกรักในการเพาะปลูกแบบเนี้ยมันจะดีแบบลุงไกแบบเนี้ยจะแนะนำเขายังไงไอ้อย่างเงี้ยมันตัวแท้แต่ว่าคนเราอะนะถ้าพูดตั้งเท่าไม่นั่นอะทดลองต้องทดลองได้ตัวเราเองครับถ้าอยากจะลดต้นทุนก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองครับต้องมาใช้ด้วยตัวเองครับแล้วก็จะรู้ว่าเพียวตัวนี้เป็นยังไงครับมันจะได้อย่างที่ว่าผมเคยใช้มาไหมเหมือนอย่างที่ลุงไกพูดตอนแรกลุงไกก็ไม่เชื่อทีแรกไม่เชื่ออืมจนมาวันหนึ่งวันหนึ่งตัดสินใจใช้พอใช้ก็แล้วมันได้ผลประโยชน์เกินค่าครับทุกที่เคยทำนาไม่เคยได้เต็มเกวียนไล่ละเกวียนครับน้อยปีที่สุดมีข่าวที่แล้วครับได้เกินนานี่เป็นความรู้สึกของลุงไกนะครับได้เกินนานแล้วก็พอนานไปปุ๊บเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรครับเพื่อฉีดยานี่เราไม่ต้องไปปิดหน้าปิดอะไรเดินฉีดได้ตามสบาย ลมพัดสวนเลยก็สบายมากฮะสิ่งที่ลุงไกประสบพบเจอด้วยตัวเองก็อยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าสิ่งนี้คุณผู้ชมก็สามารถจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพียวได้เองด้วยตัวของคุณผู้ชมเองเหมือนกันอย่าเชื่อใครครับถ้าหากคุณสนใจคุณต้องมาลองใช้ด้วยตัวเองนะฮะมีคนที่ว่าที่ออกมาตรงที่เราจะมานะครับเขาบอกเดี๋ยวงวดหน้าลองใช้ดูบ้างบอกลองใช้ดูครับก็ดูที่ว่าเห็นเนี่ยเองก็ผ่านมาทุกวันเนี้ยครับเป็นไงบ้างเราฉีดไปเงี้ยยากลิ่นก็ไม่มีเหมือนก็เอาน้ำไปฉีดครับแต่ต้นไม้ขามันถึงเขียวนี่นะเป็นคำยืนยันของลุงไกจริงๆและคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งสำหรับประสบการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะครับวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากมือของคุณผู้ชมเองนะฮะลุงไกครับผมถามลุงไกว่าความสำเร็จในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าลุงไกชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เพียวมากขนาดนี้
มีคนผ่านไปมาหน้าบ้านบอกว่าลุงไก่มีผลิตภัณฑ์อื่นมาให้ลุงไก่ใช้ลุงไก่จะใช้ไหมครับไม่ใช่อย่างนี้ต้องทำไงครับอย่างนี้ต้องเพียวเพียวเพียวคุณผู้ชมครับเกษตรกรที่จะประสบความสำเร็จได้ดีนั้นก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเอาสิ่งที่ดีของคนอื่นมาปรับใช้กับชีวิตของการทำการเกษตรของตัวเองครับผมเชื่อเลยว่าประสบการณ์ของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จสามารถนำมาใช้ได้กับตัวของเราเองได้อย่างประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแต่เราต้องรู้จักการปรับใช้นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยแนวทางของการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีมาเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตบริษัทเพียวนะครับยืนหยัดที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมเพียว1เพียว2และเพียวผงจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณผู้ชมนะครับหลายคนบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ดีแล้วชีวิตจะดีไปด้วยถูกหรือไม่ตอบได้เลยครับว่าถูกต้องเลยนะครับถ้าท่านใช้และประสบความสำเร็จต้นทุนการผลิตท่านลดลงความสำเร็จของการเพิ่มผลผลิตท่านมีนะฮะและรวมถึงชีวิตและคุณภาพชีวิตของการทำเกษตรของท่านดีขึ้นอีกจากการปลอดภัยจากการใช้สารเคมีต่างๆที่ท่านอาจจะสะสมมาทั้งชีวิตของท่านวันนี้ผลิตภัณฑ์เพียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% นะฮะฉะนั้นก็อุ่นใจในเรื่องนี้ได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์เพียว1เพียว2และเพียวผงนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพียวผงที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรในยุคปีนี้นะครับที่บอกว่าสามารถตอบโจทย์การผลิตในการเพาะปลูกพืชได้ทุกชนิดสามารถจะทำให้คุณผู้ชมสามารถดูแลพืชผลทางการเกษตรให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้เพียวผงนี่ถือว่าเป็นยุคใหม่ของการทำการเกษตรที่บอกว่าตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ใช้ง่ายๆนะครับเพียวผง1ซองซองเล็กๆขนาดนี้นะครับนำไปผสมน้ำ100ถึง200ลิตรนำไปฉีดพ่นให้ทั่วทั้งไร่ของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรพื้นที่ของการเพาะปลูก 4-6 ไร่ได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็แนะนำให้คุณผู้ชมนำไปฉีดพ่นในช่วงที่พืชเปิดปากใบก็คือช่วง 6:00 นถึง 9:00 นะครับเป็นช่วงที่แนะนำแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวอีกด้วยนะฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากใครสนใจใช้ผลิตภัณฑ์เพียวผงในการเพาะปลูกของท่านไม่ว่าท่านจะปลูกพืชชนิดไหนอย่าลืมฮะนึกถึงผลิตภัณฑ์เพียวก็แล้วกันสามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างหน้าจอของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดปัญหาของการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าปัญหาของการเพาะปลูกก่อนก็ได้ทีมงานของเราพร้อมที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับหรือถ้าหากใครสะดวกใช้แอปพลิเคชัน LINE มี ID LINE ที่หน้าจอของคุณผู้ชมนะครับหรือใครจะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ @เกษตรเพียวนะฮะและอีกหนึ่งช่องทางนึงก็คือ www.เกษตรเพียว.comหลายช่องทางต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับและรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่คุณผู้ชมเองก็สามารถจะได้รับโปรโมชั่นจากทางรายการได้อย่างดีทีเดียวครับฉะนั้นวันนี้อย่าลืมฮะผลิตภัณฑ์เพียวเป็นตัวช่วยในการทำการเกษตรให้ได้ประสบความสำเร็จติดตามชมรายการเกษตรเพียวๆกันต่อเนื่องกันไปนะครับเคล็ดลับต่างๆจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศฝากคุณผู้ชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะฮะสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบหมดปัญหาค่าปุ๋ยหมดปัญหาค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่นะครับสุดๆเพียวผงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับทำไปเลยโปรดักชั่นจะบอก